สวัสดีค่ะพบกับพวกเราโอ้ว้าวเมาท์เล้งโอ้ว้าวเมาท์แล้งรายการที่จะมาเล่าข่าวเป็นภาษาท้องถิ่นสีภาคให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะเย้วันนี้เรามาเล่นกันเรื่องลาค่ะพี่สวัสดีครับพี่แจ๊คลาเชียดเลยติดร่างฮะอะไรเชียดเลยติดร่างผีมันแต่ว่าติดร่างติดคุกรางตารางตารางติดคุกติดตารางต้องแปลละติดร่างเลยพี่ก็ไม่พบพบแต่ปลาข้างเดือนไม่เจอผีแต่ไปเจอปลาข้างบ้านแล้วคุณเก่งมากข้างบ้านเป็นผีหรอมันยังไงเป็นพี่บ้านเดียวต้องไปเล่มันยังไงหรือมันเป็นพันนี้มันเป็นยังไงมันมีเจ้าของบ้านลังนึงเป็นบ้านเรือนไทยเลยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ดีๆก็ไปเห็นคลิปบ้านตัวเองมีคนไปใต้เลยซึ่งเป็นคลิปแบบลาทาพี่ในบ้านลังนี้ซึ่งเป็นบ้านตัวเองอยู่ดีๆเอ้าไปอยู่ในนั้นมีคนมาถ่ายได้ยังไงแล้วมีคนไปเล่ต้องแบบเป็นเส้นนุ๊กงงดิงงสิเป็นเราเราก็งงนะใครก็ต้องงงไหมอ่ะแล้วยังไงซึ่งกระดิเนียนมันเป็นข้าไปได้ทำด้วยแต่แบบไม่ได้รับอนุญาตนะกับบุกลุกแล้วก็เนี่ยข้าวของในบ้านนั้นมันอีเทื่อง่ายไหมจะคล้องบ้านกับสีกลัวแวงอะไรกลัวแบบไข่มาทายของเฮาอย่างนี้ในบ้านของเฮาซึ่งเรามาหาว่าบ้านเราเป็นบ้านผีสิงบ้านเฮาซึ่งบ้านเราอยู่ดีเอ้าบ้านหลังเชยงงอะต้องรู้สึกยังไงซึ่งประเด็นสำคัญนะพาร์ทว่าคลิปว่าบ้านนี้มีลูกชายเสียชีวิตก็คือรู้ลึกว่าแบบเป็นลูกชายเสียชีวิตตัวน่ะซึ่งก็ทำให้คนในครอบครัวแบบกระเทือนนั่นเพราะว่าน้องชายน้องเบ้าได้ตายจริงแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบ้านหลังนี้ไม่ได้อาถรรพ์อะไรหรอกไม่ได้อาถรรพ์อะไรหรอกมันก็รู้สึกบ่ดีนะเจ้าของบ้านสิมาโยงเป็นเรื่องล่ากันสิมันก็บ่โอเคบ้านหลังนี้ก็แบบก็อยู่ประจำนี่แหละแต่ว่าไปทำงานต่างจังหวัดได้กลับมาแบบนานๆกลับมาที่โดนๆเมื่อเฮือนแล้วมันดูล้างจริงไหมหยักยงหยักใยอะไรอย่างเงี้ยมันอุ้ยบ้านร่างมันก็ต้องมีใยเนี่ยเอ้ยใจไม่อ่ะแต่นี่ก็ไม่เบอร์ในคลิปก็ไม่ได้แบบก่อนหันแบบมีก็ยังสะอาดก็ยังอะไรอยู่แบบตังหัวมันมีต้นไม้มีอย่างเงี้ยต่างภาษาที่แบบมันมีคนอยู่มีคนเที่ยวอ่ะแต่ว่าเขาก็บอกได้ว่าอันจะคล้องบ้านเนี่ยกระจ่างคนมาค่อยดูแลด้วยโดนเถื่อจังสีค่อยทางหญ้าทางหยังอยู่บ้านร่างจริงๆมันก็ต้องแบบมีใหญ่มีอะไรแต่ว่ามันก็เกิดเรื่องเนาะคนมันอยากชีวิตติดคอนเทนต์ใช่คนสมัยนี้เนาะแต่เนี่ยเจ้าของบ้านแกก็กล้าไปแจ้งความบ้านปลูกไว้แล้วก็เป็นเรื่องเป็นคดีเป็นความกันที่นี่อ๋ออ่ะแล้วทีมาทางฝั่งของตายูทูบเบอร์เนี่ยคนที่ไปบุกลุกเขาเนี่ยมันยังไงเป็นจังไหนเขาอะนะพี่ไปดูช่องเขามามีมอเตอร์ไซค์เก่าๆหนึ่งคันแล้วมือถือหนึ่งเครื่องอุปกรณ์อุปกรณ์แค่นี้แหละตะเวนถ่ายเขาอยู่บุรีรัมย์ไปเจอศาลาริมทางเก่ากุฏิพระเก่าโรงเรียนเก่าอะไรเงี้ยเอาหมดเอาหมดคลิปเขาถ่ายกลางวันกลางคืนกลางวันค่ะก็ไม่ได้ไปลาราพี่แต่ว่าถ่ายกลางวันขี่รถเครื่องกลัวมีผีซ่อนไงเขาย่านกลางวันเขากลัวย่านแล้วแกก็จะบรรยายไปเรื่อยแบบพยายามมีสตอรี่อ่ะก็มีคนดูนะคนก็ไปซับเป็นหมื่นนะช่องแกน่ะทีนี้แกก็ไปเจอบ้านทรงไทยหลังเนี้ยแล้วก็มีคุณป้ากำลังสอยมะม่วงอยู่ป้าค่ะไตแบบม่วงมะม่วงส้มแล้วก็ไปถามป้าว่าบ้านนี้ล้างไหมป้าก็บอกว่าก็ไม่มีคนอยู่นะแล้วก็เห็นว่าเขาจะขายแล้วเข้าไปได้ไหมล่ะป้าก็ไม่เป็นไรเอ้าเร็วไปแล้วมันแปลว่าอะไรวะในบ้านป้าไม่หรอไม่ใช่เอ้าเป็นอย่างกระสิบประมาณว่าอันเข้าไปกระสิบว่าเป็นยังดอกเข้าไปในบ้านแล้วทีนี้ก็เลยแบบเป็นยังไปเตอร์ลูกไปเข้าไปทีนี้ก็เลยป้าพูดอย่างนั้นดูทรงแล้วป้าเป็นญาติแน่ๆก็เชื่อป้าอนุญาตขนาดนี้ดูทรงก็เลยจัดการทำคอนเทนต์ก็ถ่ายไปส่วนไอ้ที่แคปชั่นที่บอกว่าบ้านร้างมีคนตายก็ป้าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็ป้าเดี๋ยวเล่าให้ฟังทุกอย่างมาจากป้าก็ถามแล้วก็สิคิดบ่คิดหยังหลายนะที่คนถามแล้วก็ตอบจังซี่หรือเปล่าป้าอย่างนั้นหรือเปล่าเจ้าบ้านถ้าป้าไม่อนุญาตถ้าป้าไม่เล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็กลับแล้วแหละก็ไม่ถ่ายหรอก
ต้องคิดก่อนไหมว่าป้าไม่ใช่เจ้าของเขาคิดว่าญาติอ่ะก็คือป้าผิดเลยนะตอนนี้ยังกับป้าป้าบอกครับป้าบอกป้าหมดเลยเออมาได้นะนั่นน่ะสิเน่นแต่พอเป็นดราม่าแกก็เครียดแหละก็แบบว่าจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลไหมแต่ว่าก็อยากจะขอโทษเจ้าของบ้านแล้วหลังจากเนี้ยก็คงจะไม่แบบถือวิสาสะไปถ่ายคอนเทนต์อะไรอย่างนี้แล้วแหละเห็นลาบเห็นแล้วนี่ว่าเอากระเซาไปเลยดิรอกระเซาแบบว่าล่าสุดล่าสุดล่าสุดแมนล่าสุดขึ้นเรื่องจากเกิดเหตุจริงสิคนยูทูบเบอร์นี่ก็เลยเอากระเซาไปว่าพวกเครื่องดื่มอะไรประมาณนั้นเครื่องดื่มชูกำลังหมายถึงก็เอาไปไฮซุกไก่สกาดยังก็ว่าไปว่าขอขมาล่าโทษประมาณว่าบ่ได้ตั้งใจเด้อยกโทษให้กันเด้ออันนี้เอาไปขอขมาแล้วแต่ว่ามีมุมจากป้าข้างบ้านได้บ้านป้าว่าพอดีมาฟังป้าจะไหนป้านั่นบอกว่าคนนี้นั่นอัน YouTube เนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาจอดอยู่หน้าบ้านตดๆๆแล้วก็ยางลู่ๆๆเขามาป้าก็เลยอ้าวไม่เฮ็ดยังอ้าวไม่เฮ็ดยังไม่เฮ็ดยังสินะไม่เฮ็ดยังอันคนนั้นก็บอกว่าอันป้าบ้านล่างนี่บ้านล่างแม่นบ่ป้าก็ว่ามันบ่แม่นว่าซั่นบ่เชิงว่าบ่แม่นบอกว่ามันกับมันบ่มีคนอยู่สิมาซื้อบ่ความหมายความว่าเจ้าของเขาก็คงสิมีว่าสิประกาศขายอยู่แหละอีหยังสินะป้าก็สิคิดว่าสิมาซื้อแต่พอใน YouTube มันก็บอกว่าอันบ่มาถ่ายวิดีโอมาถ่ายรูปภาพถ่ายลง YouTube เออยายนี่คือแบบป้าก็คงจะคิดว่าอ๋ออาจจะมาซื้อเลยมาถ่ายหูมาถ่ายคลิปไว้อีหรือเปล่าแมนก็เลยแบบน่าจะช่วยขายบ้านอะไรอย่างงี้น่าจะใช่แมนป้าแล้วก็ว่าจังซี่ล่ะแล้วก็เลยว่าอันคน YouTube นั้นน้อยบ่ดนเล่ากันน้อยบ่ดนน้อยบ่ดนแบบว่าสักพักนึงไม่ดนไม่นานน้อยบ่ดนอัน YouTube เพิ่นก็ย่างถือกล่องแล้วก็ย่างขึ้นบ้านไปกระทายไปน้ำทางล่ะแล้วก็ขึ้นบ้านไปแล้วก็ห้องว่าอันบ้านบ่ได้ล็อกประตูได้ล่ะมันกุญแจมันคล้องมันคล้องเออแม่นแบบว่าของอยู่มันกับบ่ได้เขาล็อกอย่างสินะเปิดได้บ่ว่าซั่นมีไงเพิ่นกะแล้วบ่ค่คงลูกเท่าไปนั่นมันกระทาก็ปิดไว้ไม้อ่ะก็อยากเปิดอยากมีคอนเทนต์สินะก็อยากเปิดอยากเปิดมังคอนเปิดตู้ให้เปียกหน่อยมังคอนเปิดได้บ่ซั่นแม่กะว่าได้รอดรอดกลับเปิดเลยสมจริงกูสักนิดเลยมาเลยบอนี่ว่าไม่ไงล่นอยากกินบักม่วงเอาอยากกินซอยบักม่วงอุ้ยยูทูบนี่กระทำอยู่ได้ปะป้าป้าตอบไปซะจริงสิแม่คือจุดโฟกัสแกอยู่ที่บักม่วงพวกเออซอยบักม่วงอยู่ไปถามนักเออเปิดไปเปิดอีกอ่ะเปิดอาจจะบ่หูล่ะแต่หมายความว่าสิขึ้นว่าป้าแล้วไผถามมากระตอบมันละมีคนยูบอกับบ่มีก็นึกว่าสิซื้อขายยังสิเนาะคน YouTube สุดท้ายก็ได้ขึ้นไปถ่ายก็ได้มีคลิปมาอย่างที่เห็นนี่นะก็เป็นมุมป่าวอให้ฟังก็เลยเป็นเรื่องเป็นเล่าแล้วผิดกฎหมายบอล่ะผิดกฎหมายผิดกฎหมายไม่คุณทนายเธอสวยทุกคุณทนายว่าทนายสาวหล่อมากเออก็คือขออ้างทนายเดชาละกันไปเจอทนายเนาะเออพูดเรื่องเออทนายเดชาก็คือทนายเดชาเนี่ยเปิ้นก็บอกว่าไอ้คลิปเนี่ยมันหันชัดๆเลยว่าไปบุกรุกบ้านคนอื่นเออซึ่งอันเนี้ยมันก็ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา365ก็คือบุกรุกโดยรวมกันกระทำความผิดตั้งแต่2คนขึ้นไปก็จะมีโทษจำคุกบ่เกิน5ปีแล้วก็ปรับบ่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับก็เหมือนอย่างละคดีอย่างนะบุกรุกบ้านกูคล้ายๆกันเลยอันนี้มันแบบมัน2คนขึ้นไปไงเป็นหมู่คณะใช่ก็แบบสามารถยอมความได้ต้องขึ้นลงขึ้นศาลอย่างเดียวแต่ว่ายูทูบเบอร์คนนี้เขาอ้างว่าเขามาคนเดียวเขาบุกรุกคนเดียวเออดังนั้นโทษมันก็จะลดน้อยลงตามประมวลกฎหมายอาญาม.364ก็จะเหลือโทษจำคุก1ปีแล้วก็เป็นเรื่องตีสามารถไกลเกียยอมความได้ก็จะต่างกับอันตะกี้ตีมันต้องขึ้นศาลมันยอมความกันมาได้แล้วป้าข้างบ้านสมรู้ร่วมคิดไหมก็นั่นละต่ออันนี้ก็ต้องเบิ่งสารจะไรแถมอ่ะแต่คือจะไรมันก็พิษอยู่แล้วเพราะว่าป้าบ่ใจเจ้าของบ้านแต่ว่าป้าไปอนุญาตคือเปิ้นไปบุกลูกอ่ะเออมันเป็นบ้านไผก็บ่ฮู้แต่แบบเออเปิ้นเลยเข้าเลยลูกเนี่ยมันก็แบบ
มันบ่ได้มันผิดตามกฎหมายผิดอยู่ดีเออจึงบ้าแกค่อยรู้มวงบ้านเองว่าบ้านเจ้าของบ้านนี่เออมาม่วงบ้านใครวะมาม่วงบ้านป้าบักม่วงอยู่บ้านทั้งบ้านเล่าเออซอยบักม่วงเออก็น่ะก็เนี่ยถือว่าเป็นแบบของห้องว่าจะได้อ่ะเป็นอุทาหรณ์เป็นเตือนสติคนติยาคอนเทนต์ก็ว่าบ่ใจจะแบบเอากับคอนเทนต์เอาแสงเอาอะหยังเฮาก็ต้องกึดต้อยว่าติเฮาไปเนี่ยมันบุกลูกบ้านเขาก็มันจะผิดกฎหมายก็มือเฮาต้องกึดบ่ใจจะอ่ะขอป้าข้างบ้านเออได้ละเฮาเนี่ยมันบ่ใจถูกต้องเพราะว่ายิ่งคนที่เฮ็ดคอนเทนต์บ่ว่าสิ YouTube สมัยนี้มันมีหลากหลายช่องทางนะ TikTok ทําเป็นอะหยังเนี่ยหลากหลายคลิปรีลคลิปอะหยังแมนก็ต้องคือหน้ากันก็ไม่ได้แล้วเนาะ PDPA ได้เดี๋ยวนี้มันกฎหมายเนาะมาใส่คำอ่างว่าคนนั้นเล่าคนนี้เล่าอ่ะสิบ่ได้มันต้องหนักแน่นนะโอเคนี่ก็เรื่องเล่าที่เฮาเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์บ่หรือว่าเป็นเรื่องเราที่จะมาเตือนกันสำหรับเออเตือนสายคอนเทนต์สายคอนเทนต์นะอ่ะหรือว่าใครมีเรื่องเล่าคล้ายๆกันเกี่ยวกับประมาณพวกนี้แหละหรือการละเมิดสิทธิ์หรืออะไรต่างๆก็สามารถพูดคุยกันเขามาได้นะคะแล้วก็เฮาสิมีท่านสเลททั้ง4ภาคให้มาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะถ้ามาอู้มาว้าวมาเล่นกันได้เลยทุกคนเลยค่ะโอเคติดตามนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสร้างแพทนิวทุกช่องทางด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้พวกเราอู้ว้าวเมาแหลงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ